พิวโลสตูดิโอขอเสนอคนเราจะใช้คำว่านั่งกับสิ่งของได้หรือไม่ผมใช้คำว่าขนมนั่งในตู้เย็นบ่อยๆเพราะฉะนั้นใช้ได้แน่นอนครับสารที่เคารพ Objection พูดอะไรของนายน่ะคำว่านั่งน่ะเป็นคำกริยาคำกริยานั้นใช้กับสิ่งมีชีวิตเท่านั้น Objection ไม่เสมอไปนี่ลูกบอลกิ้งรถวิ่งก็ไม่ได้แปลว่าลูกบอลกับรถมีชีวิตสักหน่อย Objection เหรอคุณลองแย้งให้ดูหน่อยสิการที่คนเรานั่งได้เพราะคนเรามีก้นยังไงเล่าสิ่งของมีก้นไหมครับคุณทนายปวดมากแม่งเอ้ย Objection เมื่อกี้นายถามสินะว่าสิ่งของมีก้นไหมนายเคยได้ยินคำว่าก้นถุงหรือเปล่าล่ะแกว่าไงนะถุงมันมีก้นครับคุณอัยการเพราะฉะนั้นถุงมันนั่งได้ครับ Objection มันมีก้นถุงก็ไม่ได้แปลว่ามันนั่งได้ Objection แต่เมื่อกี้นายพูดเองนี่ว่าถ้ามีก้นมันก็นั่งได้ Objection ไอ้เหี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ